สวัสดีค่ะมาถึงณตอนนี้เราได้เรียนรู้การสร้างห้องเรียนและเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากเราเพิ่มผู้เรียนไปแล้วและต้องการแก้ไขเราจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเมื่อเราสร้างชั้นเรียนและผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วหากเราต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เรียนเราสามารถทำได้โดยเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการแก้ไขซึ่งอยู่ใต้เมนู Class ที่อยู่ด้านซ้ายมือจะปรากฏข้อมูลห้องเรียนที่เลือกด้านขวามือซึ่งจะมีเมนูให้เลือกเพื่อการจัดการห้องเรียนและผู้เรียนดังนี้ Class Roster เป็นเมนูเพื่อการพิมพ์ชื่อผู้เรียนออกเครื่องพิมพ์และการจัดเรียงชื่อผู้เรียน Edit Studentเป็นเมนูเพื่อการแก้ไขข้อมูลผู้เรียนให้คลิกเมนู Edit Student ระบบจะแสดงข้อมูลผู้เรียนในห้องเรียนที่เลือกทางด้านขวามือซึ่งจะมีเมนูด้านบนให้เลือกเพื่อเพิ่มผู้เรียนโดยคลิกเลือก Add Student หรือ Quick Add Student เพื่อเพิ่มผู้เรียนอย่างรวดเร็วเมื่อเราต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เรียนให้คลิกเลือกชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะแก้ไขจะปรากฏเมนูด้านขวามือถัดจากรายชื่อซึ่งเราสามารถแก้ไขทั้งชื่อสกุลและเลขการ์ดที่ระบบจัดสรรให้โดยอัตโนมัติในตอนแรกหากต้องการแก้ไขเลขการ์ดให้คลิกเลือกเมนู Edit Student Card Number ซึ่งเป็นเมนูแบบ drop down เพื่อการแก้ไขโดยเมื่อคลิกตรงเมนูนี้จะปรากฏเลขการ์ดพร้อมชื่อผู้ถือครองกรณีเลือกเลขการ์ดที่ไม่มีผู้ถือครองหรือเลขการ์ดที่ว่างอยู่จะปรากฏหน้าต่าง Edit Card Number โดยแสดงด้านซ้ายมือคือเลขการ์ดเดิมด้านขวามือคือเลขการ์ดใหม่หากต้องการเปลี่ยนจริงๆให้คลิก Confirm New Card Number กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนให้คลิก Cancelหากเราเลือกเลขการ์ดที่ต้องการเปลี่ยนและเลขการ์ดนั้นมีผู้ถือครองอยู่แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Edit Card Number เพื่อแจ้งให้ยืนยันการสลับเลขการ์ดโดยบรรทัดแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขการ์ดของผู้เรียนที่เราเลือกซ้ายมือคือเลขการ์ดเดิมและขวามือคือเลขการ์ดใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยนแต่มีผู้ถือครองอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องสลับการ์ดกันโดยบรรทัดที่2ด้านซ้ายมือคือเลขการ์ดเดิมของผู้ถือครองเก่าส่วนเลขด้านขวามือคือเลขการ์ดของอีกคนเมื่อเลือกครบแล้วให้คลิก Confirm New Card Number เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือคลิก Cancel เพื่อยกเลิกเมื่อต้องการแก้ไขชื่อสกุลของผู้เรียนให้คลิกเมนู Edit Student Name ด้านขวามือด้านล่างของเมนู Edit Student Card Number เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่าง Edit Student Name โดยจะปรากฏชื่อสกุลเดิมที่ใส่ไว้เมื่อต้องการแก้ไขให้แก้ไขในช่องได้เลยจากนั้นคลิก Updateระบบจะบันทึกการแก้ไขให้ทันทีกรณีที่แก้ไขแล้วต้องการยกเลิกให้คลิก Cancel ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าต่างระบบจะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้หากเราต้องการย้ายผู้เรียนไปเก็บไว้เป็นผู้เรียนเก่าไม่ต้องแสดงในรายการปัจจุบันให้คลิกเมนู Achieve Studentระบบจะลบชื่อผู้เรียนออกจากรายชื่อผู้เรียนปัจจุบันและเก็บไว้ในรายชื่อเก่าแทนหากต้องการให้รายชื่อที่เคยลบด้วยวิธีนี้กลับคืนมาในรายชื่อปัจจุบันให้คลิกสัญลักษณ์จุด3จุดเพื่อ View Achieve Student แล้วให้คลิก Unachieveสำหรับเมนู Delete Student
เป็นเมนูที่ใช้ในการลบชื่อผู้เรียนออกจากระบบเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ลองทำตามกันแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยอย่าลืมไปฝึกฝนให้คล่องและต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้ในการแก้ไขห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ